อันที่สายเห็นล่าสุดว่าเดินสายไปมูมาใช่ไหมคะทำไมจริงๆเรื่องมูเนี่ยเราทำบุญเรื่อยๆค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราปิดกล้อง2เรื่องพอดีแล้วก็แบบเป็นช่วงจังหวะที่เหมือนโควิดค่อนข้างคลายลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบมีได้เดินสายไปทำบุญบ้างคือเราไปในอีกสายมูอยู่แล้วใช่มั้ยคะจริงก็ไม่อยากใช้คำว่ามูขนาดนั้นก็คือใครชวนทำบุญเราก็ไปค่ะเรื่องนี้เราโอเคแต่จะหนักหน่อยถ้าละครใกล้ออนหรือใกล้เปิดใกล้มันก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีเรื่องความรักมีบ้างไหมคะอุ้ยที่ผ่านมาที่ไปมาล่าสุดนี่คือแบบขอเรื่องละครทั้งนั้นเลยงานอย่างเดียวเลยใช่ค่ะที่ว่าคุณยูโรเป็นคนชักชวนไปเข้าในวงการสายดีอ๋อก็มีค่ะมีค่ะพอไปกับเขาแล้วเป็นไงบ้างคะยูโรค่ะก็โอเคค่ะด้วยความที่เหมือนอาจจะเขาเรียกว่าอะไรชอบใช้คำว่ามูเหรอโอเคชอบมูเหมือนกันหมายถึงว่าแบบก็เชื่อในทางนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบโอเคเขาชวนเราก็ไปปกติเราก็เดินสายแบบทำบุญตลอดประจำอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะเรื่อยๆถ้ามีโอกาสหรือว่าบางทีถ้ามีแบบเพื่อนๆที่รู้จักหรือว่าแบบมีใครรู้จักอย่างเงี้ยชวนแล้วเราสะดวกไปอะไรเงี้ยเราก็ไปค่ะส่วนมากไปกับแก๊งไหนคะแก๊งในวงการหรือวงการหรือว่าโอ้หมดเลยค่ะใช่ถ้ามีโอกาสค่ะบางทีเหมือนแบบเพื่อนๆนอกวงการที่บางทีเขาอยากไปทำบุญเนาะเขาก็จะแบบนึกถึงเราอะไรเงี้ยโอเคเราก็จะพาไปก็มีทำบุญหนักขนาดนี้ก็ต้องส่งผลต่อหัวใจของเราบ้างโอ้ยค่ะช่วงนี้ก็ดีค่ะมีความสุขดีค่ะสี่ห้องยังว่างทั้งสี่สี่ห้องแบบมีความสุขดีแสดงว่ามันมีไม่ใช่หมายถึงว่าเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตของเราดีอะไรเงี้ยทำไมถึงไม่อยากทำไม่ใช่ว่าไม่อยากไม่เคยบอกว่าไม่อยากก็จริงๆอ่ะถ้าถามว่าอยากไหมมันก็อยากมีละค่ะแต่ก็โอเคเราก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบเหมือนจะต้องหาหรือจะต้องแบบเฮ้ยไปบอกคนนู้นคนนี้ว่าหาคนนู้นคนนี้ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นแบบช่วงจังหวะมากกว่าแต่ก็ไม่ได้ปิดตัวเองไม่ได้ปิดค่ะไม่ได้ปิดตอนนี้ Tinder ที่โหลดไปแมทหรือยังอยากจะบอกว่าแมทให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็ปัดไปเรื่อยๆแล้วแต่ตัวเองไม่ได้แมทของตัวเองนะคะไม่ได้เล่นใช่เล่นของเพื่อนเล่นของเพื่อนใช่เล่นของเพื่อนค่ะตัวเองไม่รู้ว่าใครบ้างไม่กล้าเล่นจริงๆยังไม่กล้าเล่นค่ะเพราะว่าด้วยแบบแอปอะไรแบบเนี้ยมันจะต้องลงดีเทลรายละเอียดของตัวเองใช่มั้ยใช่ก็เลยแบบคอยสกรีนให้เพื่อนแทนแต่ตัวเองก็แบบว่างๆโล่งๆเนาะแต่เพื่อนมีแนะนำมาให้เราไหมครับหนุ่มๆอะไรเงี้ยจริงๆถ้าตอนนี้ไม่มีค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาก็อาจจะมีบ้างคืออาจจะมีบ้างที่แบบโอเคผ่านเข้ามาคุยแล้วก็ผ่านไปอะไรเงี้ยไม่ได้แบบก็คืออย่างที่บอกไปก็คือเราไม่ได้ปิดแต่เพียงแต่ว่ามันก็อาจจะยังแบบไม่ได้ลงตัวขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยโอเคมีความสุขกับตัวเองได้เป็นเพราะว่าเราเลือกเยอะหรือว่าเป็นแบบเป็นตัวของตัวเองเยอะขึ้นไปอะไรไม่ได้เลือกเยอะนะจริงๆก็ไม่ได้แบบสเปคสูงหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าคุยด้วยแล้วสบายใจเราก็โอเคหรือแบบคุยด้วยเรารู้สึกโอเคเรามีความสุขเราเป็นตัวของตัวเองได้อะไรเงี้ยเราก็โอเคค่ะประกาศ DM มาเลยมั้ยคะไม่แต่ถ้า DM นี่แหละมันก็ยากตรงนี้ตรงที่แบบเป็นคนที่ไม่อ่าน DMอ๋อถ้าจะจีบคือห้าม DM ใช่ค่ะ DM มาก็ไม่เปิดอ่านอยู่ดีเราก็ชัดเจนเนาะถ้าจีบมันก็เลยเข้าทางไหนทำไม DM เข้าทางคนที่เรารู้จักให้เราได้รู้จักอย่างน้อยรู้จักชื่อหน่อยหรือว่าแบบรู้จักหน้าว่าคนนี้เป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ DM มาคือไม่ตอบเนาะไม่ตอบเลยพูดตรงๆไม่ตอบเลยค่ะ